ช้พลังที่ต้องใช้เยอะขึ้นเมื่อก่อนนี้อ๋อจะลุกทั้งวันจะลุกขึ้นมาแต่ละวันนี้เรารู้สึกว่าเหนื่อยไม่เพอร์เฟคตอนนี้เรารู้สึกว่าลุกขึ้นมาปกติเราก็ไม่ได้ไปคิดอะไรยุ่งยากก็ไม่ได้คิดว่าเอ้ยเหนื่อยวันนี้ขี้เกียจอะไรหลังจากนั้นมาก็รู้สึกว่าเออลุกขึ้นมาก็ไม่ได้คิดเลยว่าจะต้องลุกแล้วมันจะยุ่งยากมันจะเหนื่อยก็เลยว่าเออนี่ต้องให้ความเป็นจริงว่ามันเราไม่ได้ไปคิดไปเลยว่าเมื่อก่อนนี้เราบางวันจะลุกขึ้นมาแล้วเฮ้ยขี้เกียจไม่อยากจะลุกปวดขี้เกียจจะลุกมันเหนื่อยมันต้องใช้พลังงานดึงขึ้นมาตอนนี้ลุกขึ้นมาก็ลุกขึ้นมาปกติเลยไม่ได้ไปคิดอะไรยุ่งยากก็คือแล้วมานั่งคิดดูเราหมดแรงอ่ะแล้วทีนี้เรามามีแรงเหมือนก็ปกติก็เลยอยากจะมาบอกลุงออกเรื่องนี้แล้วพาเด็กมาด้วยพาเด็กก็คือเราสำคัญเรื่องเด็กมากใจเราสำคัญเรื่องเด็กมากแล้วเรารู้ว่าเขาคงจะไม่รู้สึกเพราะว่าเขายังหนุ่มอยู่แต่นี้เราอายุแก่นี่เราต้องใช้พลังแต่ละครั้งนี่ใช้พลังเยอะแยะกว่าจะลุกขึ้นมากว่าจะสู้อะไรแล้วทีนี้ระยะสุดท้ายนี่ก็คือเรามาได้อาทิตย์กว่าๆใช่ไหมในอาทิตย์กว่าๆมานี่เราไม่ได้คิดเรื่องว่าวันนี้จะลุกขึ้นมายังไงจะต้องดึงตัวลุกขึ้นมาจากเตียงก็คือลุกขึ้นมาปกติไม่ได้ไปคิดเลยว่าเอ้ยวันนี้กูจะสู้ไหวไหม ตอนนี้ก็คือระยะนี้มันเป็นอย่างนี้อยากจะมาให้เล่าให้คุณลุงหงอกฟังก็เห็นลุงหงอกออกไลฟ์อะไรแล้วก็จะพูดก็พูดไม่ได้เพราะว่าเราเขียนได้แต่ภาษาอังกฤษแล้วไม่รู้จะแล้วบรรยายยังไงมันเป็นภาษาอังกฤษก็เลยมาครั้งนี้ก็เลยเล่าให้ลุงหงอกฟังแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเราดีขึ้นแล้วก็กลัวพลังหมดก็ให้ลุงหงอกจับไอ้อีกครั้งนึงเพราะมันพอมันมีแล้วมันรู้สึกสบายทำงานได้ดีเราก็โปร่งใสไปไม่ได้ไปคิดยุ่งยากแต่เด็กก็รู้แล้วเด็กเรามันเก่งมันแข็งแรงอยู่แล้วมันคงจะไม่รู้สึกอะไรมากหรอกแต่ก็อยากจะเอามาเพราะว่ายังไงเราก็จะมาอยู่แล้วโอเคป้องกันเราก็จากเวียงจันทร์มาถึงที่นี่รวดเดียวสบายเลยก็ไม่ได้รวดเดียวนะก็แวะนครราชสีมาก็ไม่ได้ดึงไม่สเตรทก็คือมาง่ายๆวางแผนว่าจะมาถึงนี่เที่ยงก็มาถึงนี่เที่ยงได้ตามเป้าเลยโอเคอันนี้หนึ่งผมยังชาๆอยู่ขาครั้งก่อนนี่ไม่ได้พูดถึงแต่พอครั้งก่อนมันเยอะเรื่องมันเยอะก็เลยไม่ได้พูดถึงเรื่องรายละเอียดเอ้ยรายละเอียดมันเยอะครั้งที่แรกเราออกมาด้วยความมันล้าเนาะมันล้าไม่อยากจะทำอะไรก็แต่พอเรามีงานเยอะเราต้องสู้อะไปเอางานก่อนเอางานก่อนแล้วเราแต่ละวันนี่กูจะไหวไหมกูจะไหวไหมมันทุกวันนะแล้วเรากลัวเหนื่อยเรากลัววันหนึ่งเราจะไม่ไหวแล้วลูกก็ยังอายุเท่านี้ยังต้องสู้ไปนานแล้วผมมันมีโรคเกาต์ไปด้วยสิ่งนี้ถึงอยากจะแบ่งปันอยากจะแบ่งจริงๆเนื้อหาจริงต้องการให้ CEO ได้รับเพราะ CEO เนี่ยมันมีบทบาทสูงถ้า CEO อ่อนแอปุ๊บมันก็กระทบเลยขบวนท้ายขบวนกระทบไปหมดจึงอยากจะให้เนี่ยโดยวิธีเนี้ยแต่จริงๆแล้วบรรยายพร้อมสาธิตบรรยายก็เนื้อหาของพุทธศาสนาเป๊ะไม่ออกนอกเรื่องแน่นอนกับธรรมชาติบรรยายเรื่องธรรมชาติอ้างถึงพุทธศาสนาแต่ผมก็รู้ตัวดีก่อนจะมาก็รู้ว่าตัวเองล้ามากพอมามีโอกาสมาได้มาก็มันจะเป็นจิตใจหรือไม่รู้แต่ก็มาแล้วรู้สึกไอ้ที่รู้สึกก็ต้องคืออาทิตย์หนึ่งเรามาสังเกตว่าเมื่อก่อนนี้กูกว่าจะลุกขึ้นมานี่โอ้ใจนี่มันต้องดึงตัวขึ้นมาแล้วเมื่อกี้เนี่ยฮะมันตั้งแต่ตอนเริ่มนอนแล้วพวกนี้กูจะลุกหวังเนี่ยลุกได้แบบเนี่ยนั่นแหละนั่นแหละ
เอาเข้าจริงเลยตื่นเช้าไม่ต้องคิดตรงนั้นเลยทุกปั๊บเลยมันเป็นออโตเมติกแล้วนะนี่คือสิ่งที่ได้ไม่รู้จะแชร์กับใครจะดีกับผมนี่สบายแล้วเพราะผมคนที่ก็คุยให้เด็กฟังเขาไม่รู้เขาไม่มีความรู้สึกอย่างนี้เขาจะไปรู้ยังไงว่าเออเราก็คนอื่นก็คงจะคิดว่าเอ้ยมันขี้เกียจเฉยๆแต่มันไม่ใช่นะเราขยันนะเราลุกขึ้นมากว่าจะลุกขึ้นมานี่แต่มันใช้พลังงานเยอะกว่าจะลุกขึ้นมาได้นี่โอ้หุ้ยเลยประมาณนั้นแหละทุ่มตัวนี่ไม่ต้องเลยแค่นี้ฮะก็แค่ผมทำแค่นี้ฮะเล่นๆเนี่ยแต่ในเล่นเนี่ยมันจริงต้องมันจะเคลื่อนที่เคลื่อนไหวไปตรงเมื่อกี้แกพูดว่าแกขาแกชาเราก็เลยมานึกถึงว่าไม่อยากจะพูดถึงวันนั้นเรามันเฮ้ยได้เท่านั้นก็พอใจแล้ว เปล่ามานั่งคิดดูแล้วว่าเราตอนนี้เราลุกขึ้นมาเราไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่เราต้องดึงตัวเองขึ้นมาแล้วมันใช้พลังงานนี่ชาตัวนี้ฮะเบาไหมถึงชาน่าจะเบาขึ้นผมก็แค่ยังไงก็ต้องดีขึ้นเหรอมันดีขึ้นแล้วล่ะครั้งแรกดีขึ้นตอนนั้นครั้งที่สองจะขนาดไหนขากลับเนี่ยไม่ต้องแม้แน่ถึงเวียงจันทร์เลยเมื่อกี้พลังจำเป็นขากลับนี่จำเป็นว่าวันจันทร์ต้องไปทำงานแล้วพรุ่งนี้กลับนี่แต่ก็เอาลูกมาเดี๋ยวลูกขับให้ก็ได้เราให้คนอื่นคนเขาก็คงจะไม่เชื่อว่าจับแค่นี้แล้วเราจะมีไอ้นั่นลุกขึ้นมาครั้งเล่าก็รับไม่ได้เพราะว่ามันมันฟิลลิ่งตัวฟิลเลอร์ก็อยู่ที่อยู่ฟิลลิ่งอยู่ที่อยู่จริงแล้วไปเล่าให้เขาฟังแล้วเขาจะไปเชื่อไม่ได้เล่าให้ใครฟังมานี่เล่าให้ลุงหงอกฟังเพราะรู้ว่าถ้าเล่าให้ลุงหงอกแล้วลุงหงอกจะเข้าใจโอ้โหผมเนี่ยจะคนใช้พลังงานเขาใช้แน่นอนง่ายๆเลยขออนุญาตใช้ครับผมผมเป็นคนที่ควบคุมพลังงานควบคุมเลยนะก็มีก็ต้องควบคุมได้ควบคุมไม่ได้อันตรายมากในร่างกายอันตรายมากคนที่ควบคุมพลังงานไม่ได้ก็คือพวกตัวหงิกงอไงเอาเพื่อรองรับผ้าถูกต้องนักปฏิบัติควบคุมพลังงานไม่ได้สุดท้ายก็เป็นคนเพื่อรองรับผ้าเยอะมากผมนั่งสมาธิผมต้องควบคุมได้หมดเจ้าของพลังงานบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวตนตัวเองเป็นปีเนี่ยดึงตัวเองจากออกจากเตียงออกจากที่นั่งให้ไปทำงานให้ไปลุกขึ้นมาบางครั้งนี่มันก็เหนื่อยแต่เอาใจสู้แต่สู้อย่างเดียวบางครั้งล้ามากๆเลยใจยังดีนะยังมีฐานทางใจอยู่หลังบ้านในบ้านนี่ฐานทางใจแล้วก็แรงผักไม่ใช่แต่แรงครับโทษครับ
ไอ้เรื่องเกร็งนี่ตรงนี้ก็เกร็งแต่ตรงนี้เกร็งก็กระติกน้ำร้อนเอาน้ำร้อนใส่แล้วก็กระติกน้ำร้อนช่วยนอนไอ้ถุงน้ำร้อนอ่ะถุงน้ำร้อนก็ช่วยได้ที่เขาใช้พูดคนนี้นะมันก็หาวิธีออกอ่ะมันก็เราทำอะไรเราเป็นอะไรเราก็ต้องหาวิธีออกให้มันได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับนี่มาเรื่องการหายใจเหยียบนั้นเหยียบอย่างเหยียบท่าท่าต่อไปเนี่ยมันเป็นท่าที่มันเหมือนกับซุปเปอร์ชาร์จเทอร์โบชาร์เจอร์วะเนี่ยหายใจเองครับชาร์จเจอทำงานคอยดูเซลล์มันจะดีขึ้นจะหายแดงๆไอ้พวกนี้ไม่หัวบินนี่คือท่าบินเบียดไปทั้งสองข้างนี่นะถอดเอิบปั๊บ
มันนึกถึงคนที่เขาชอบกินยาบำรุงจะเป็นการโสมอะไรก็แล้วแต่มาจากจีนนะสารพัดอันนี้เหนือกว่าครับรู้สึกทีนี้จะให้เอ้ยผมนี่จริงๆแล้วมันมาที่นี่ทีไรดีขึ้นทุกทีไอ้เน็ตชาก็หายไปแล้วไอ้ที่มันชาขยิบ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 เหรอมันหายไปโอเคมันจะหายกี่วันก็ไม่รู้นะแต่ทีนี้มันวันนี้มันหายไปแล้วเป็นไงผมจะเล่าต่อวันหลังมาวันหลังเล่าต่อครับแต่วันหลังคงจะมาคนเดียวเด็กคงยังไม่มาด้วยแล้วเขาไม่เป็นไรนี่ของผมของผมยืนนู่นครับยังไงของเดิมครับนะโอเคมีปัญหาเขาไม่ได้คอยให้คะแนนตัวเองเปอร์เซ็นต์โอ้คราวนู้นคราวนู้นคราวนี้เลยผมว่า90ง่ายๆเลยวันนั้นยังไม่มั่นใจเท่าไหร่วันนี้พูดออปชั่นเปล่าวันนั้นเรามาแล้วเรากลับไปแล้วเราไปคิดนะแล้วเรารู้สึกเราลืมตัวไปว่าเราลุกขึ้นมาเราไม่ได้ไปคิดอะไรเมื่อก่อนจะลุกขึ้นมาต้องคิดโอ้ยกูจะไปทำทำไมกูจะลุกขึ้นมาเหนื่อยเจ็บปวดแต่ก็ต้องดึงตัวเองขึ้นมาตอนนี้เราไม่ต้องแล้วลุกขึ้นมาปกติธรรมดาออโตเมติกเลยออโตเมติกแล้วก็ไม่ได้ไปคิดอะไรก็เลยรู้สึกว่าโอ้แต่นี่มันไม่ใช่วิเศษแล้วมันจะอะไรโอเคนะครับยินดีด้วยครับขอบคุณมากครับ